ตอนให้ทุกแก่ท่านนี่กำลังจะไปไหนกันเนี่ยอ้าวโมคุณน้าจะไปไหนกันเหรอครับพวกเราจะไปเที่ยวที่อุทยานกันนะไปด้วยกันไหมจ๊ะน่าสนุกนะไปกางเต็นท์ดูสัตว์ป่าและน้ำตกคือมีเดินสำรวจป่ากันด้วยนะจ๊ะสำรวจป่าเหรอครับน่าสนุกแฮะงั้นโมขอไปด้วยคนนะครับจ้ากลับไปเตรียมของก่อนก็ได้นะเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงถึงออกจ้าครับสนุกแน่เอ๊ะจะพวกนี้อีกแล้วมาทำไมเนี่ยอากาศบริสุทธิ์แบบนี้สดชื่นจังเลยนะใช่บุ้มบูมบูมบูมดูนั่นสิกระปุกสวยไหมสวยไหมไม่มีสัญญาณอดเมาส์กับเมเปิ้ลเลยอ่ะเอาล่ะใกล้ถึงที่พักแล้วนะทุกคนเย้เย้หยุดนะเจ้าหมาบ้าอ้าวปิงโมช่วยไปหาฟืนให้หน่อยสิจ๊ะตอนกลางคืนจะได้เอามาก่อกองไฟกันได้ครับคุณน้าครับอย่าไปไกลนะลูกหาแถวนี้ก็ได้มีแผนอะไรเด็ดๆหรือเปล่าเจ้านายถ้าไม่มีจะมากับเจ้าพวกนี้ทำไมล่ะในป่าแบบเนี้ยต้องสนุกมากแน่ๆสนุกจนลืมไม่ลงเลยล่ะข้ารับรองเอาล่ะเสร็จแล้วพวกเราไปยกของมาไว้ในเต็นท์กันใจว่าการที่พวกเรามาเที่ยวกันแบบเนี้ยมันเป็นการหนีการปฏิบัติภารกิจหรือเปล่าเนี่ยไม่หรอกนะสุขว่าการท่องเที่ยวก็เป็นความสุขอย่างนึงนะถ้าเราไม่มีความสุขซะบ้างจะช่วยให้คนอื่นๆมีความสุขได้ยังไงกันล่ะจริงมั้ยบึ้มบึ้มจะว่าไปนี่ก็เหมือนเป็นการปฏิบัติภารกิจนอกสถานที่ด้วยนะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะมีอะไรเหรอครับนั่นนั่นโธ่กระรอกนั่นเองนึกว่าอะไรกรีสดังลั่นป่าเลยก็หนูตกใจนี่ค่ะน่าเกลียดน่ากลัวบึ้มบึ้มบึ้มน่าเกลียดอะไรกันดูสิออกจะน่ารักก็หนูไม่ชอบนี่ค่ะพวกสามสุขต้องนึกไม่ถึงแน่ๆเลยเจ้านายอยากเห็นหน้าพวกมันตอนโดนกับดักของข้าซะจริงของโลเลด้วยนะเจ้านายบอกว่าของข้าก็ของข้าสิมาแล้วมาแล้วครับก่อกองไฟได้ทั้งคืนเลยนะเนี่ยเอาล่ะทุกคนมารวมกันทางนี้เร็วเดี๋ยวเราจะเข้าไปสำรวจป่ากันเลยนะเย้แต่มีกฎอยู่ว่าเราจะต้องเดินต่อแถวกันไปแล้วทุกคนต้องอยู่ด้วยกันตลอดเลยนะห้ามแตกแถวเด็ดขาดเข้าใจนะทุกคนเอ๊ะโมหายไปจริงสิเมื่อกี้ให้แกไปหาฟืนอยู่นี่คะอยู่นี่ครับขอโทษที่ให้รอนะครับไปกันเลยครับเอาล่ะไปกันเลยต้องสนุกแน่ๆเลยเนาะใช่ใช่สนุกแน่ๆ ตามพ่อมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวระวังกันหน่อยคอยมองที่พื้นข้างหน้าด้วยว้าวสวยจังเลยแต่สวยสู้พี่มีได้หรอกนะโอ้แม่แม่เจอสัตว์ป่าตัวนึงแล้วอ่ะไหนลูกนั่นไงนั่นไงนั่นไงเฮ้ยนี่ว่าฉันเหรอยะเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิลูกก็ดูน้องสิคะแก่แดดจริงเลยฝากไว้ก่อนเถอะได้เวลาละเฮ้ยทุกคนรีบหลบลงเร็วเสร็จละฮะเฮ้ย
พลาดจนได้เฮ้ยขอโทษเจ้านายขอโทษเฮ้ยโอ้โหตายแล้วเป็นยังไงบ้างโมแค่เจ็บนิดหน่อยไม่เป็นอะไรแล้วครับแน่ใจนะลูกครับแล้วเดินไหวหรือเปล่าเนี่ยไหวครับนี่ไงแฮ่ๆผมไม่เป็นไรแล้วเดินกันต่อดีกว่าครับเอางั้นก็ได้จ้ะถ้าไม่ไหวยังไงบอกน้าได้เลยนะเอ๊ะฮะเอาทำไมไม่ห่างอ่ะไอ้โมเป็นไงบ้างลูกไม่เป็นไรครับยังไหวพลาดจนได้เจ็บใจจริงๆน่าจะใกล้ถึงน้ำตกแล้วล่ะนะโหไม่อยากเล่นน้ำไม่อยากเล่นน้ำอ่ะงั้นไปต่อกันเลยพวกเราคราวนี้อย่าให้พลาดอีกล่ะได้เลยเจ้านายเอ๊ะสีเหมือนน้ำตกเลยน่าจะใกล้ถึงแล้วล่ะไม่ใช่น้ำตกครับหินตกลบเร็วฮะบุ้มบูมบุ้มบูมอ๋ออ๋อช่วยปิงเอาไว้ครับขอบใจมากเลยนะหมอที่นายช่วยผลักเราออกมานายเลยต้องเจ็บแบบนี้โอ้กล้าหาญจริงๆเลยขอบใจมากนะที่ช่วยปิงบูมบูมใช้ Happy Scan สแกนดูเลยว่าหมอเป็นยังไงบ้างกระดูกหักหรือเปล่าบูม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 กระดูกหน้าแข้งหักเลยเหรออย่างนี้คงต้องเข้าเฝือกชั่วคราวแล้วพาไปโรงพยาบาลแล้วล่ะสึกบูมบูมไปช่วยกันหาไม้มาดามขาให้โมหน่อยเร็วได้เลยโอเคเรียบร้อยแล้วขอบใจจะสุกเดี๋ยวพาโมขึ้นรถแล้วก็รีบไปโรงพยาบาลกันเลยนะโมไม่เป็นอะไรมากหรอกครับดีที่เอาไม้มาดามขาเอาไว้เป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้องแล้วล่ะครับเวลาเจอคนประสบอุบัติเหตุเนี่ยอย่างแรกต้องพิจารณาก่อนนะครับว่าผู้ป่วยบาดเจ็บตรงไหนบ้างอย่าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยทันทีถ้าไม่แน่ใจว่ามีกระดูกหักหรือไม่ให้คิดเอาไว้ก่อนว่าหักนะครับโดยเฉพาะกระดูกต้นคอและกระดูกสันหลังเนี่ยสำคัญมากเลยครับถ้าเคลื่อนย้ายไม่ถูกวิธีผู้ป่วยอาจจะเสียชีวิตหรือพิการไปทั้งชีวิตได้เลยนะครับส่วนถ้าเป็นแขนหรือขาที่หักเราอาจจะสังเกตได้จากบริเวณท่อนขาหรือแขนมีอาการบวมโก่งโค้งออกมามีรูปร่างผิดปกติไปหรือมีเสียงก๊อบแก๊บบริเวณนั้นแต่อย่าจัดกระดูกให้เข้าที่เองเป็นอันขาดเลยนะครับแต่ถ้ามีแผลหรือเลือดออกก็ทำแผลและห้ามเลือดก่อนจากนั้นให้หาท่อนไม้มาดามไว้ทั้งสองข้างแล้วเอาเชือกหรือเศษผ้ามาผูกไว้ปลายบนและล่างแบบที่ทำมาเนี่ยถูกต้องแล้วล่ะครับใส่เฝือกไว้อย่างนี้ก่อนนะไม่นานเดี๋ยวก็หายไม่ต้องกลัวนะจ๊ะคุณหมอครับพาโมกลับได้เลยไหมครับคุณหมอครับคุณหมอตกลงพาโมกลับบ้านได้เลยใช่ไหมครับอ๋อครับครับกลับได้เลยครับเดี๋ยวอีกสัก2อาทิตย์ค่อยมาให้หมอดูอาการอีกทีนะครับครับผมเอาล่ะกลับบ้านกันดีกว่านะครับพุทธศาสนาสุภาษิตวันนี้อาสาทุงสาธุนาชิเนพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีนะคะสวัสดีค่ะ